ไปดูการซื้อขายนะครับระหว่างเกษตรกรตัวจริงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องขายในราคาที่แบบถูกมากๆเลยนะครับตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเป็นทางเลือกของชาวเมืองสงขลาในการซื้อสินค้าพืชผักผลไม้สดจากสวนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยราคาพืชผักหลายชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในแหล่งปลูกทางภาคกลางครับตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเปิดตลาดวันอังคารและวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็ยังคงขายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงที่นำพืชผักสดๆจากสวนมาวางขายในราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากเกษตรกรในนำผลผลิตมาขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับโดยในส่วนของพืชผักและผลไม้นั้นจะต้องเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP หรือว่าออร์แกนิกในส่วนของอาหารประเภทแปรรูปจะต้องผ่านมาตรฐานอย.และก็ฮาลาลครับในส่วนของไข่ไก่นะคะต้องจดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และการดำเนินงานของตลาดเกษตรจังหวัดสงขลานะคะก็จะอยู่ภายใต้สโลแกนเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่มีความมั่นใจในสินค้าของเกษตรกรที่นำมาวางขายว่าเป็นสินค้าปลอดภัยตลาดแห่งนี้นะคะเปิดจำหน่ายทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:30 น.นะคะไปจนถึงเวลา11:00 น.นะคะณบริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาค่ะเรามีโอกาสก็ไปเดินชมกันได้นะครับก็จะได้สินค้าที่แบบเขียวชุ่มแบบนี้สังเกตง่ายๆคือกำแพงของสำนักงานก็เขียวเหมือนกันไปเที่ยวในที่สงขลานะครับใช่นะคะ